คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหน้าบริษัทนะครับกับโรงรถของเราเนี่ยแบบเสริมรายละเอียดเข้าไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมพูดในแบบรวมๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะมาพูดแค่คอมพานีกับการาดไปเลยนะครับโดยในหน้าคอมพานีนะครับข้างบนสุดนะข้างบนสุดจะเป็นข้อมูลของเรานะครับว่าเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับบริษัทของเราชื่ออะไรนะครับเราสามารถขายบริษัทได้นะครับหรือว่าปรับแต่งนะครับชื่อนะครับโลโก้หรือว่าอวตารได้เรามีรถกี่คันนะครับเรามีพนักงานกี่คนต่อมานะครับคน3คนเนี่ยสีเขียวนะครับคือพนักงานทั้งหมดของเราตอนนี้นะครับที่ผมจ้างนะที่ผมจ้างนะครับไม่นับรวมนะแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นพนักงานที่เราสามารถจ้างได้ครับบนสุดเนี่ยจะเป็นนักบัญชีนะครับขีดข้างหลังเห็นไหมมันจะมีขีดเสริมข้างหลังด้วยนะครับเนี่ยไฮสคูลนะครับก็คือยังไงดีล่ะเป็นนักบัญชีที่ยังเรียนอยู่มัธยมนะครับมัธยมปลายแบบนี้ดีกว่าเนาะส่วนเชฟนะครับเห็นไหม1 year นะครับ high school 1 year ตรงนี้หมายถึงเป็นเชฟที่ยังเรียนอยู่มัธยมปลายแต่มีประสบการณ์นะครับ1ปี1 year นะครับดูตรงเลขหน้า year นะเห็นไหม2 year 3 year อันนี้คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ว่าทำมาแล้วกี่ปีนะครับนักบัญชีเนี่ยควรจ้างไหมนะครับควรจ้างนะครับเพราะว่าถ้าใครที่จะยังไงเดียใครที่จะจ้างคนขับรถนะครับไว้เยอะๆเนี่ยบางทีเราจะต้องจ่ายนะครับคือเราจะต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานนั่นแหละแต่ถ้าเราจ้างพวกนักบัญชีนะครับหรือว่าชาลอนนะเห็นไหมออฟฟิศนะครับOffice Assistant นะครับ2คนเนี้ยนะครับจะช่วยจ่ายให้เราอัตโนมัติเราไม่ต้องมากดจ่ายเองนะครับต่อไปเชฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะครับแต่ก็น่าจะเกี่ยวอะไรกับบริษัทนี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นการทำอาหารให้กับพนักงานในบริษัทนะครับต่อมานะครับคลีนเนอร์นะฮะพ่อคลีนเนอร์ก็คือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านเนาะถ้าเป็นลูกผู้ชายก็จะเป็นพ่อบ้านนะครับคลีนเนอร์ก็คงเหมือนกับเชฟครับเอาไว้ทำความสะอาดบริษัทของเรานะครับเชฟเอาไว้ทำอาหารให้พนักงานนะครับคลีนเนอร์เนี่ยเอาไว้ทำความสะอาดต่อมานะครับผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อว่าอะไรนะต่อมาเนี่ยจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับฝ่ายบุคคลเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องของการค้นหาบุคลากรนะครับค้นหาพนักงานเนี่ยดีๆให้กับเราแล้วก็ Marketing นะครับก็จะเป็นแนนซี่เนี่ยก็จะเป็นพวกการตลาดนะครับการหาพวกสปอนเซอร์หางานหาอะไรให้รายได้เราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ Production อันนี้ผมไม่รู้นะว่าผลิตอะไรนะครับแล้วควรจ้างอะไรบ้างเราควรจ้างนักบัญชีนะครับแล้วก็ไดรเวอร์นะครับหลักๆนะควรจ้างนักบัญชีนะครับกับไดรเวอร์แต่ถ้าใครมีเงินก็สามารถจ้างได้หมดเลยนะครับเรามาดูตรงนี้นะฮะไดรเวอร์นะครับไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีประสบการณ์เท่าไหร่นะครับแต่ดูทางด้านขวาผมไม่สามารถจ้างได้นะครับอันนี้คือปลดล็อกแล้วนะนะฮะมันต่างกับ VIP นะครับผมไม่สามารถจ้างได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารถของเราไม่พอนะครับตอนนี้ผมมีรถ1คันนะครับแล้วคนที่ขับอยู่ก็คือแอนโทนีนะครับเห็นไหมนะครับรถ1คันเดี๋ยวนะรถเริ่มต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะจ้างเพิ่มนะครับอยากจะจ้างไดรเวอร์เพิ่มเราต้องไปซื้อรถผมจะซื้อสักคันหนึ่งเอาที่ถูกที่สุดนะครับคันนี้นี่เราซื้อรถเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากใช้รถคันนี้ก็กดโชว์นะครับแล้วก็กดเลือกมันก็คือคันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวเราไปหน้าคอมพานีนะครับไม่ต้องซื้อตามผมนะผมลืมบอกนะครับอย่าซื้อตามผมนะอันนี้ผมแค่ซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไปซื้อคันที่คิดว่าเราจะขับดีกว่าพอผมซื้อปุ๊บเห็นไหมมี2คันแล้วนะครับแล้วเรามาดูหน้าจ้างพนักงานนี่ไหมฮะเราสามารถจ้างพนักงานไดรเวอร์เพิ่มได้แล้วนะครับผมจะจ้างคนข้างบนสุดนะครับข้างบนสุดนะประสบการณ์1ปีนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับ
พอจ้างเสร็จเราใช้งานเขายังไงครับเราไปที่ผมรับเงินก่อนหน้างานนะครับแล้วกด take job นี่กดเลือกสีเขียวนะครับปุ๊บแล้วก็กดเลือกแล้วก็เลือกรถให้เขาครับจากนั้น send to work เราก็รอนะครับแบบเนี้ยเขากลับมาเราก็ได้เงินนะครับเรากลับมาที่หน้าพนักงานนะครับเห็นไหมฮะพอเราส่งน้องเขาไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถจ้างต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะจ้างเพิ่มอีกคันนึงเราต้องไปซื้อรถเพิ่มครับจะซื้ออเมริกันก็ได้นะครับหรือว่าซื้อยุโรปก็ได้รุ่นปกติจะมี4ล้อเห็นไหมรุ่นนี้นะครับจะเป็น6ล้อนี่ผมจะกดซื้อเลยนะครับแล้วก็ไปที่รองรถถ้าใครอยากใช้ก็กดโชว์นะครับแล้วกดเลือกมาแล้วนะครับเราไปหน้าคอมพานีกันต่อครับแล้วก็มาหน้าพนักงานเห็นไหมฮะเราสามารถจ้างเพิ่มได้แล้วนะครับปุ๊บนี่ตอนนี้เรามีพนักงานขับรถนะครับ3คนผมส่งออกไป1คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งอีก2คนเอาเงินเยอะๆเอาคนนี้ไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงกดไปนะครับนี่แต่ถ้าผมจะเล่นในโหมดอาชีพคนเดียวล่ะได้ไหมไม่ได้นะครับเห็นไหมเพราะว่ารถของเราไม่มีแล้วนะครับรถของเราไม่มีละพนักงานเอาไปขับหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถเล่นที่ออนไลน์ได้ครับผมซื้อรถไปแล้ว2คันนะครับรวมคันเริ่มต้นเป็น3คันแล้วใช่ไหมเรามาดูที่หน้าขายรถนะครับทุกคันล็อกครับเห็นไหมทุกคันจะล็อกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จอดรถของเราเต็มนี่เห็นไหมฮะที่จอดรถมันมีแค่3ช่องนะครับผมซื้อไปแล้ว2คันบวกอีก1คันเริ่มต้นก็จะเป็น3คันนะครับจอดเต็มแล้วนะครับวิธีนะครับเพิ่มที่จอดรถกับการซื้อรถเพิ่มเนี่ยแต่ที่ลูกโลกครับแต่ที่ My Office จากนั้นกดอัปเกรดนะครับอัปเกรดออฟฟิศที่เรา อยากเล่นเป็นหลักๆนะครับกดอัปเกรดไปปุ๊บนี่ฮะออฟฟิศของเราก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับที่จอดรถตอนนี้เป็นกี่คันเอ่ย4คันนะครับที่จอดรถของผมเป็น4คันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมสามารถซื้อรถได้เพิ่มอีก1คันเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอดรถนะครับไอ้หน้าขายรถเรามาดูที่หน้าขายรถนะครับนี่เราสามารถซื้อรถเพิ่มได้แล้วนะใครอยากเพิ่มที่จอดรถเยอะๆก็ไปอัปเกรดตรงนั้นได้เลยเมื่อกี้เราพูดถึงพนักงานเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาที่รูปรถรูปรถก็คือรถบรรทุกของเรานะครับทั้งหมดที่เรามีลองลงมานะครับก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตตรงเนี้ยเอาไว้สำหรับเปิดเส้นทางนะครับไม่ใช่เปิดเส้นทางหรอกเอาไว้ปลดล็อกนะครับเส้นทางที่มันล็อกที่มันไม่ใช่ VIP เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะตรง Give Offer เนี่ยจะเป็นการประมูลนะครับเส้นทางเอาสักอันหนึ่งนะครับอันนี้แล้วกันนะครับ Poison Poison เหรอผมVIP ผมถึงหรือยังก็ไม่รู้นะถ้าอันนี้ล่ะอันนี้เป็น Corrosive นะครับ3อันนี้นะครับถ้าผมปลดอันไหนได้เดี๋ยวเรามาดูที่ต้องใช้ปลดเมื่อกี้คือสีเขียวนะครับเรากดไปเลยครับ 8,000 นะครับ Poison นี่ 15,000 กดไปเลย Corrosive นะครับกดไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูพอเรากลับมาหน้าจ็อบนะครับเราก็ปลดเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหม take job เพิ่มนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็หายไปเรียบร้อยละสำหรับที่มันล็อกนะครับส่วนที่มันยังล็อกอันอื่นอยู่เนี่ยเราก็ต้องปลดตามชื่อนั้นๆ นะครับใครมีเงินก็ปลดไว้เลยนะครับป
ลดให้หมดเลยแล้วก็ลูกโลกนะครับลูกโลกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับออฟฟิศของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการ create office นะครับเอาไว้สร้างออฟฟิศอยู่ประเทศอื่นถามว่าเราควรสร้างออฟฟิศเยอะๆไหมนะครับไม่นะครับผมแนะนำให้สร้างเฉพาะประเทศนะครับที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับก็ตามคลิปที่ผมทำไปก่อนหน้านี้แหละที่เปิดออฟฟิศนะครับเพื่อปลดล็อกรถบรรทุกอเมริกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกบัญชีรายรับรายจ่ายของเราครับสำหรับออฟฟิศนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเราสามารถตกแต่งออฟฟิศได้ครับเพิ่มเลเวลได้นะครับนะครับก็ให้พวกเชฟนะครับให้พวกแม่บ้านอะไรมาเขากำลังขนของมานะครับตรงไฟล์นะครับสีแดงคือไล่ออกนะครับใครไม่อยากจ้างก็กดไล่ออกได้นะครับซื้อของไว้ให้เชฟนะครับที่เราจ้างมาเมื่อกี้อันนี้เป็นการดีไซน์ออฟฟิศนะครับพวกพื้นพวกอะไรนี่แหละพัดลมเป่าใครเอ่ยนี่ซื้อโต๊ะนะครับล็อบบี้โซฟาไว้ต้อนรับก็พยายามดูเงินด้วยนะอย่าใช้เพลินนะครับเพราะเราจะต้องเอามาอัปเกรดนะครับผมแนะนำอัปเกรดให้ตันนะใครอยากเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับก็นะครับซ้ายขวาใครอยากเปลี่ยนปุ่มบังคับนะครับปุ่มเลี้ยวรถเนี่ยก็ปรับตรงนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแมนนวลภาษายังไม่มีภาษาไทยนะครับถ้าใครกระจกมองข้างไม่เห็นก็ค่อยๆปรับนะครับจากมีเดียมขึ้นมาเป็นไฮเป็นอัลตร้านะครับใครจะกดคลาวด์เซฟก็ได้นะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่แพทหน้าครับ